ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ยังไม่อยู่ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุสุพรรณบุรีแล้วก็ทางประจวบคีรีขันธ์คงจะต้องดำบุญไปฝากกันวันเสาร์อาทิตย์ก็วันนี้กลับมาอยู่ที่วัดภูจวงอีกแล้วค่ะที่ญาติธรรมความจริงเนี่ยกำหนดการของเมื่อวานก็คือกลับมาจากประเทศอินเดียนะคะกว่าที่จะเข้าที่พักได้เนี่ยก็พาท่านพระอาจารย์ไปหาหมอแล้วก็กลับมาเข้าที่พักประมาณ1:00กว่าจะได้นอนก็4:00นะคะแล้วก็ตื่นสายหน่อยเมื่อวันที่22ตื่นสายหน่อยนะคะเพราะว่าเดินทางกันมาตลอดเส้นทาง10 กว่าวันแล้วก็เดินทางจากประเทศอินเดียมาอีกนะคะก็เลยพักซะหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ได้พักเนี่ยร่างจิตใจเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณธรรมะของพุทธเจ้าค่ะใจเนี่ยไม่ได้รู้สึกท้อหรือเหนื่อยเลยแต่ว่าสติเนี่ยมันสอนให้เราเนี่ยต้องใช้ร่างกายวันนี้ให้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันล่วงไปกว่านี้เนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้ยิ่งเดินทางไปประเทศอินเดียเนี่ยเห็นโอกาสต่างๆของคนเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราถึงจะไม่ได้รวยไม่ได้สวยไม่ได้ฉลาดไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าเราก็ยังดีที่เรามีขนาดนี้มันกับภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่มากขึ้นกว่าเดิมเราเดินได้สบายๆเราทำอะไรก็ทำได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้โอกาสต่างๆอยากจะทำอะไรก็ได้ทำถึงจะไม่มีเงินถึงจะไม่รวยมันเคยคิดอยากจะทำนู่นคิดอยากจะทำนี่นะสวัสดีค่ะพี่รัสลินสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลจริงๆแล้วเกิดมาเนี่ยไม่ได้รวยเลยนะพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าเก็บเงินเก่งไม่ได้มีเงินแต่ความฝันเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินมันอยากจะทำแต่เรื่องใหญ่ๆแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราเนี่ยจะทำได้ยังไงแต่วันนี้มีคำตอบเรียบร้อยแล้วอย่างงานวิทยุก็ต้องกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมค่ะแล้วก็ที่โชคเนี่ยคู่กันมาตลอดยังไม่เคยไปเจอที่โชคเลยจัดรายการวิทยุมา15-16 ปีจริงๆล่วงหน้านี้เคยจัดมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ตลกตัวเองอะค่ะพูดมันท่องมันเด็กอ่านหนังสือ มีสถานีวิทยุ AMนะคะเขาให้ท่านพระอาจารย์บุญมีสมัยที่อยู่กรุงเทพจัดบางทีท่านพระอาจารย์ก็ไม่จัดก็ให้เราจัดอย่างเงี้ยค่ะก็ได้จัดแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ดร.มหาไพเราะท่านก็บางทีท่านก็อยากจะฝึกนิสิตก็พาเข้าห้องส่งสมัยก่อนต้องเข้าห้องส่งจัดรายการก็เคยลองมาแล้วแหละที่ลองเนี่ยก็เลยอยากจะได้โอกาสตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์แต่ความรู้มันก็ไม่พอคือโอกาสมันมีก็จริงแต่ความรู้มันไม่พอการจัดรายการวิทยุคือการพูดออกไปให้คนฟังเนี่ยได้ประโยชน์ทีนี้ถ้าความรู้มันไม่พอเนี่ยบางทีความเข้าใจมันผิดการอธิบายผิดเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยจะต้องบำเพ็ญทุกขกิริยากว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยใช้เวลาถึง6 ปีเพราะว่ากรรมที่พระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเจตนาจะหลอกคนให้คนเข้าใจผิดนะคะมั่นใจว่าอย่างเงี้ยถูกแล้วบอกมั่นใจนะเ
ราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราสอนผิดเพราะว่าเราต้องการให้คนเข้าใจผิดไม่ใช่ถ้าเราต้องการให้คนเข้าใจผิดเลยนั่นคือหลอกลวงละมันเลยคำว่ากุศลไปแล้วแต่คนที่สอนผิดเนี่ยคือกุศลค่ะมันมีเจตนาดีในการสอนอะแต่ว่ามันความเข้าใจมันไม่พออธิบายออกมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนวนอยู่ในอ่างมันอยู่แค่ความรู้แคบๆของเรามันจะวนอยู่แค่นั้นมันไปไม่ได้มันลึกลงไปไม่ได้ธรรมะของพระเจ้ามันต้องลึกซึ้งแล้วการอธิบายเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้ที่แสดงธรรมได้นะคะสวัสดีค่ะพี่หน่อยส่งบุญให้ค่ะต้องขอบคุณพี่หน่อยนะคะโอนเงินมาทุกวันเลยวันละ50 บาทนะคะร่วมกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองทำมาตลอดแต่ก็ต้องบอกว่าไม่เคยหยุดสักวันหนึ่งเหมือนกันกิจกรรมก็ทำให้ปัจจัยของพี่หน่อยเนี่ยได้ประโยชน์ในการสร้างบุญตลอดเช่นเดียวกันนะมีการทำกิจกรรมต่างๆไม่เคยได้หยุดค่ะนะคะทุกวันทีนี้เนี่ย ก็พูดต่อเรื่องของการสอนนะการสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยามาเนี่ยการเดินทางเนี่ยต้องบอกว่าการไปประเทศอินเดียเนี่ยมันเห็นโอกาสของเราค่ะที่ไล่ลำดับให้ฟังต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กเลยเพราะว่ากิจกรรมแน่นค่ะพอขึ้นที่พอมาถึงตรงรถเนี่ยก็ได้ต้องพักละนะอาศัยหลับสวัสดีค่ะคุณปอม อาศัยว่า หลับตอนที่ช่วงรถวิ่งแล้วเน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยก็นั่งใกล้ๆกับคุณหมอสมชาย ต้องบอกว่าโอ้คุณหมอทำงานตลอดเวลาจริงๆนะคะที่ได้ทำ10 วันเนี่ยนั่งใกล้ๆคุณหมอเนี่ยนะเห็นคุณหมอโอ้โหทำงานตลอดเวลาเลยค่ะแล้วไม่มีสมุดจดบันทึกด้วยนะที่เราเห็นโพสต์กันอยู่เคลียร์แล้วก็โพสต์งานออกมาแล้วก็ประสานงานที่คุยกับเจ้าภาพทางนั้นทางนี้ทางนู้นอะไรเงี้ยก็ชอบออกสื่อเนี่ยโซดาเนี่ยปกติก็ไม่ปีนอย่างนี้นะคะจะมาปีนตอนที่จัดรายการวิทยุเนี่ยแหละไปลูกไปละเล่นกับเขามากก็ไม่ได้ค่ะเล่นแล้วติดนะคะก็เดี๋ยวนี้พยายามที่จะเล่นกับน้องน้อยๆหน่อยติดค่ะเนี่ยมาอีกแล้ว นะคะไปลูกไปนะคะก็ชอบมาออกเหมือนกับจะรู้ว่านี่คือจัดรายการวิทยุนะปกตินะนั่งอยู่ก็ไม่มาแบบนี้อาจจะมาหาแต่ไม่ขนาดเนี้ยนะคะวันแรกที่ไปประเทศอินเดียเนี่ยไปถึงลำดับเล่าเรื่องหลายท่านคงอยากฟังเพราะว่าไม่ได้โพสต์เลยเท่าไหร่เพราะว่ากิจกรรมเนี่ยปกติเนี่ยแค่คนไปไหว้สังเวชีสถานอย่างเดียวเนี่ย ก็เพียกันหมดแล้วปกติอะค่ะแต่ด้วยความที่โชคดีอย่างนึงว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางจิตอาสาได้มอบเงินทางคุณหมอสมชายกับจิตอาสาของเราเนี่ยได้เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาทำกิจกรรมแต่ตอนนั้นเนี่ยทำกิจกรรมคุณหมอมอบให้มา15,000ก็บริหารจัดการก็คือเอาเงินของญาติโยมที่อยู่ในรถอะค่ะบอกบุญกันอย่างละครึ่งไปมันก็ได้ก็ทำกิจกรรมเยอะพอสมควรนะเด็กก็เยอะเหมือนกันหลายร้อยครั้งที่แล้วก็พอที่จะคำทางได้อะพอมาครั้งนี้เนี่ยท่านประธานไปเองเลยแล้วคุณหมอมาด้วยก็ต้องได้เพิ่มกิจกรรมขึ้นมานอกจากกิจกรรมของการกราบสังเวชนียสถานแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมของการช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ให้ทุนเด็กด้วยซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมงานก็เลยเพิ่มขึ้นค่ะพองานมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอารมณ์ของการทำงานเนี่ยถ้าเกิดคนทำงานเยอะจะเข้าใจว่าสมองเนี่ยมันจะต้องคิดไปข้างหน้าตลอดเวลาถ้าเรา
รูปก็แทบจะไม่ได้เปิดดูครบส่งกันในกลุ่มอะค่ะเพิ่งจะมานั่งไล่ดูเมื่อคืนเพราะว่าเหมือนกับเราต้องคิดอะค่ะวันนี้อันนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดแล้วก็ช่วงพักช่วงที่คนอื่นพักกันเนี่ยท่านพระอาจารย์ก็ป่วยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็ป่วยช่วงที่ทุกคนพักกันพอเรากินข้าวเราก็ต้องเช็คหรือไปดูพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างท่านฉันอะไรหรือยังท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมท่านขาดอะไรไหมอย่างเงี้ยก็ต้องได้ดูพระอาจารย์ช่วงพักด้วยก็แน่นมากค่ะนะก็เลยตอนกลางคืนเนี่ยกว่าจะได้เข้านอนเนี่ยมันก็ดึกถึงก็จะนอนดึกกว่าคนอื่นเขาก็จะดึกก็จะมาอาศัยนอนบนรถเอามาอาศัยนอนบนรถเอาแต่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดไปว่าต้องกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ฝึกเรามาดีหัวใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานของการเดินหน้าอย่างเดียวมันไม่ได้รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันต้องทำแบบนี้หรือทำไมต้องเวลาที่ทำไมไม่มีคนทำทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรมต่างๆแล้วไม่มีคนทำเนี่ยพร้อมที่จะทำแทนเสมอหรือถ้าเกิดว่าทำแทนไม่ได้เวลาไม่พอความสามารถไม่พอตัดทิ้งค่ะตัดที่มันสำคัญน้อยที่สุดทิ้งไปไม่อะไรอวรเพราะว่าเราทำไม่ได้มันก็เลยไม่เคยเครียดแล้วก็ไม่เคยมานั่งทุกข์กับเรื่องราวต่างๆปกติไม่ค่อยได้ทุกข์อะค่ะกับเรื่องราวกิจกรรมต่างๆที่แบบอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำอย่างงุ่นอย่างงี้อะไรเงี้ยอารมณ์ของผู้หญิงอะค่ะแบบนั้นเนี่ยจะไม่เป็นคือถ้ามันไม่ได้ทำก็ตัดทิ้งอย่างที่เคยพูดให้ฟังในรายการเสมอๆอาจจะมีอุปนิสัยไม่เหมือนคนอื่นสิ่งนึงที่ไม่ชอบมากที่สุดเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นพระสกะยังไม่ได้เป็นพระสกะทาคาไม่ได้เบาบางแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีซึ่งไม่มีความโกรธสิ่งที่ยึดในการดำเนินชีวิตก็คือหลักคำสอนแล้วก็อุดมการณ์ที่เราวางเอาไว้คนที่ขัดขวางการทำงานคนที่เป็นอุปสรรคในการทำงานของเราแบบตั้งใจถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรนะคะบางคนเนี่ยไม่รู้ก็เลยแบบอย่างงุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนขัดขวางงานของเราแบบตั้งใจอ่ะเราต้องการจะทำแบบเนี้ยแต่ต้องการที่จะขวางเราไม่ให้เราทำเนี่ยมันจะมีอารมณ์เหมือนกันหวั่นไหวแต่ว่าไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้โกรธเพราะว่าความโกรธมันทำร้ายตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าความโกรธเนี่ยมันทำร้ายเราเราจะไม่โกรธใครให้จิตใจของเราเนี่ยมันสูญเสียความดีสูญเสียพลังงานบวกของเราแต่ว่าเราก็จะชัดเจนในการที่เราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับคนประเภทนี้มากเพราะว่ายิ่งเข้าใกล้เขาก็ยิ่งขัดขวางค่ะคนที่ชอบขัดขวางการทำความดีของคนอื่นคือคนขี้ฉาแล้วคนพวกนี้แปลกอยู่อย่างนึงท่านจะทำฟังดีๆนะคะว่าเคยเจอหรือเปล่าคนแบบนี้แปลกค่ะเขาจะดีกับคนอื่นหมดเลยจนคนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยทำร้ายเราเขาจะดีกับทุกๆคนค่ะคนพวกนี้เพื่อที่เขาจะหาพวกไงแล้วก็จะปิดโอกาสของเราแล้วก็จะทำร้ายเราจากสถานการณ์ต่างๆคือเหมือนกับขัดขวางในสิ่งที่เราอยากจะทำยิ่งเผลอตัวไปคุยอะไรให้เขาฟังเยอะๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับจุดหมายของเราปุ๊บเนี่ยเขาจะมีวิธีการกันเลยค่ะกันคนที่จะมาช่วยเรากันแบบมันทำให้เราทำงานยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากคนคนนี้เนี่ยผลเสียมันจะเยอะกว่าประเมินละประเมินข้อดีข้อเสียคนจะว่าว่าเราเนี่ยคิดอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคนจะไม่รู้ว่าคนคนนี้ทำร้ายเราคนจะดูไม่ออกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะดีกับคนอื่นหมดเลยครับเขาต้องการพวกไงเขาจะโปรยเงินเขาจะทำทุกอย่างค่ะทำดีทำอะไรกับคนอื่นเอาใจทุกคนค่ะยกเว้นเราแล้วคนอื่นจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังถูกทำร้ายอยู่เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังได้ว่าเราเจออะไรแค่เราเนี่ยไม่คุยกับเขาเนี่ยเราก็กลายเป็นอิจฉาเขาไปละ มันกลายเป็นแบบแตะเขาไม่ได้เพราะว่าเขาได้รับการใส่ใจอย่างดีเพราะว่าเขาทำความดีกับคนอื่นเขาเป็นที่รักกับคนอื่นอยู่แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตรงนั้นไม่มีใครรู้
เราแตะเขานิดนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องเลยนะคะมันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้น เราต้องเลือกระหว่างว่าเราเลือกที่จะไม่แตะเขาให้คนเข้าใจผิดเรากับเราจะอยู่กับเขาแล้วเราเดือดร้อนตลอดชีวิตเราจะเลือกอะไรท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่จะเลือกอะไรคนที่ทุกคนชื่นชมหมดเลยว่าเป็นคนดีแต่ไม่ดีกับเราเลยขัดขวางเราทุกอย่างแล้วก็เอาคนรอบข้างมาขัดขวางเราด้วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวหาแนวร่วมมั่งอะไรมั่งท่านญาติธรรมจะเลือกอยู่กับคนแบบนี้ให้คนอื่นดูว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับต้องเลือกเดินออกจากคนคนนี้มาเพื่อให้มันจบเรื่องราวต่างๆอุดมการณ์ของเราได้เดินหน้าต่อเพราะการคุยกับคนแบบนี้ตั้งแต่หยุดคุยมาเนี่ยรู้สึกชีวิตดีขึ้นคิดถูกรู้สึกคิดถูกมากเลยค่ะตั้งแต่หยุดคุยด้วยมาเนี่ยชีวิตรู้สึกดีขึ้นมากเดินออกค่ะคุณดาเลสคือพอเราเลิกคบกับเขาเลิกคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องราวของเราแล้วเขาก็จัดการกับจุดหมายของเราไม่ได้พอเขารู้จุดหมายของเราเนี่ยพอเราเห็นจุดหมายของเขาที่เขาทำแต่ละอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่เราพูดกับเขาทั้งนั้นเลยค่ะสิ่งที่เราอยากจะทำเขาก็ทำแทนอะไรอย่างเงี้ยเราเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องความต้องการเล่าเรื่องวัตถุประสงค์ของเราให้เขาฟังเนี่ยมันกลายเป็นแบบนั้นค่ะท่านญาติธรรมเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาให้กรรมดีให้กรรมชั่วเป็นตัวตัดสินคนที่อยู่กับเราก็คือคนที่เชื่อเราและพร้อมจะเดินไปด้วยกันคนที่ไม่อยู่กับเราคนที่ไม่เชื่อเราก็ปล่อยเขาไปไม่โกรธใครเสียเวลาเสียเวลาความโกรธเนี่ยมันเป็นอกุศลตัวนึงมันความโกรธเนี่ย มันเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าอาฆาตวัตถุอาฆาตวัตถุเนี่ย มันคือสิ่งที่เรารักนั่นแหละมันมีสิ่งที่เรารักอยู่มันมีรายละเอียดมากแต่มันมีเรื่องราวที่เป็นบุคคลถ้าเป็นอาฆาตวัตถุเป็นบุคคลนะเริ่มต้นจากบุคคลบุคคลที่เป็นที่รักตัวเราคนที่กำลังทำร้ายเราก็จะเกลียดคนที่จะทำร้ายเราก็เกลียดคนที่เคยทำร้ายเราก็เกลียดเขาเรียกอาฆาตวัตถุคนที่จะทำร้ายคนที่เรารักเราก็เกลียดคนที่กำลังทำร้ายคนที่เรารักเราก็เกลียดคนที่เคยทำร้ายคนที่เรารักเราก็เกลียดเขาเรียกอาฆาตวัตถุหรือคนที่ไปข้องเกี่ยวกับคนที่เคยทำร้ายเราก็เกลียดคนที่ไปข้องเกี่ยวกับคนที่เคยกำลังทำร้ายเราก็เกลียดมันเป็นพวกกันอันนี้เรื่องของบุคคลเรื่องของบุคคลเนี่ยยังไม่ค่อยละเอียดนะคะอาฆาตวัตถุเนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยละเอียดเลยคำว่าทำร้ายในที่นี้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบตั้งแต่ทำร้ายแบบร่างกายทำร้ายแบบร่างกายมนุษย์เราเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์มันมีความปรารถนามันมีความต้องการคนที่ขัดขวางวัตถุประสงค์ขัดขวางความต้องการของคนอื่นความต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะหลายคนจะเข้าใจผิดนะคะความต้องการเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อยากจะมีอนาคตแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่ขัดขวางอ่ะก็คือมารของคนอีกคนหนึ่งนี่แต่ละคนเนี่ยมันก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสุนัขก็เป็นสัตว์เขารู้อย่างเดียวว่าเขาตื่นขึ้นมาเขาต้องกินสุนัขเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเขาต้องกินนอนมันเป็นโมหะเป็นจิตประเภทโมหะที่นำเกิดเขาก็หากินใจของเขาเนี่ยก็จะมุ่งไปกับเรื่องการหากินหาเล่นถ้าเป็นดูผสมพันธุ์ก็หาผสมพันธุ์มันแค่นั้นแล้วถ้าเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเช่นกระดูกหรือเนื้อไก่เนื้อหมูชิ้นโตๆอย่างเงี้ยเขาจะมีความพอใจจะมีความรักจะมีความต้องการมันมากถ้าใครไปแย่งของเขาเนี่ยเขาจะกัดเลยนะเพราะว่ามันเป็นอาฆาตวัตถุไอ้ตัวอาฆาตวัตถุเนี่ยมันคือตัวกามคุณ
มันอยู่แค่กามคุณค่ะแต่ก็ทำให้คนนี้โกรธได้แล้วเกลียดได้แต่ถ้าเราไปพูดถึงเรื่องของชั้นพรหมล่ะหรือคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก้อนเนื้อหรืออาหารชั้นดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้พรหมหรือคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโกรธได้คุณอยากได้คุณเอาไปค่ะคุณอยากได้คุณเอาไปแต่คนที่ปฏิบัติอย่างพวกที่เจริญสมาธิเนี่ยคนที่เขาจะโกรธคนอื่นได้เนี่ยก็คือเสียงดังค่ะเสียงดังคุณทำให้สมาธิเขาเสียถ้าเกิดเขายังไม่มีความชำนาญในการเข้าออกสมาธิเพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบมากมันไม่ได้เกิดขึ้นได้จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเอาความโกรธของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับความโกรธของคนอื่นเพราะว่าความโกรธของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับความชอบค่ะสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันชอบแล้วมันถูกขัดมันจะเกิดความโกรธขึ้นมาแทนนี่ใจมนุษย์เนี่ยที่สะสมทั้งบุญทั้งบาปมาตลอดถึง4อสงไขยไม่ใช่ขอโทษทีไม่รู้กี่ภพกี่การไม่4อสงไขยแล้วหลายภพหลายชาติมากเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยมันมีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันมันมีสิ่งที่เกลียดไม่เหมือนกันสิ่งที่เกลียดก็คือความโกรธเก่านั่นแหละที่เราเคยมีมาพอเราเจอสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ชอบทันทีแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเราเจริญสติเราทันอารมณ์เนี่ยพอความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่างเช่นเรากินอาหารในจานข้าวของเราเนี่ยมันมีสิ่งแปลกปลอมมีตะปูมีลวดตกลงไปในจานอาหารของเราเนี่ยบางคนเอาออกก็กินต่อได้นะแต่บางคนเนี่ยถ้าตกลงไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนจานใหม่เลยค่ะ ไม่กินเพราะเรารู้สึกว่าอาหารจานนี้มันไม่ดีพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะแย่เราก็จะไม่กินอาหารจานนี้เลยคนที่มีสติก็จะคล้ายๆกับคนกินอาหารคือพอจิตของเราเนี่ยมันเกิดอาการที่ไม่ดีขึ้นมาเช่นความอิจฉาความโกรธความโลภขึ้นมาที่จิตสติเนี่ยมันก็จะทันแล้วมันก็จะไม่เลือกเสพต่อเหมือนคือไม่เลือกที่จะรับเอาอารมณ์เนี้ยเข้ามาไว้เพื่อที่จะสร้างกรรมต่อไปอ๋อสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ค่ะขออนุโมทนาบุญกับพี่แพตตี้ค่ะนะคะพี่แพตตี้เนี่ยเป็นเจ้าภาพให้กับพระอาจารย์กับหลวงพี่เปี๊ยกนะพ่อหลวงพี่เปี๊ยกเนี่ยเป็นพระอุปถาคะเลยป่วยไปด้วยพักรักษาตัวด้วยการที่โรงพยาบาลศิครินทร์ค่ะนะคะที่กรุงเทพสมุทรปราการนะคะแล้วก็เรียกกรุงเทพหมดเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญนะคะค่ะพูดต่อค่ะว่าไอ้เจ้าตัวความโกรธเนี่ยไอ้เจ้าตัวสิ่งที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยและอีกอย่างที่ยากกว่านั้นก็คือว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันไม่สามารถรู้ได้ถ้าขาดสติไม่ว่าจะกิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาอิจฉาโผล่โลภโผล่ขึ้นมาสวัสดีค่ะพี่อ้นมันไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวจิตตัวเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจนกว่าเราจะทำสติขึ้นมาแล้วเราถึงจะเห็นถ้าไม่มีสติไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนเถียงกันเยอะมากถ้าเรารู้แล้วว่าเขาขาดสติเราจะไม่เถียงกับเขาอีกต่อไปมันไม่ได้อะไรขึ้นมามันเสียเวลาแบบนั้นการเดินทางไปประเทศอินเดียครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเอาสติของเราเนี่ยไปด้วยต้องบอกว่างานแบบ
แน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงตั้งแต่วันที่1ธันวาจนนาทีสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้โดนบ่นไปตอนนี้ยังไม่ได้บินเราเรื่องส่วนตัวกันนิดนึงคุณแม่ได้โดนบ่นไปคือจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาจากจังหวัดเลยหนองบัวลำภูช่วงปีใหม่สวัสดีค่ะคุณสุริรัตน์นะคะกลับมาแล้วได้อยู่วัดอยู่วันหนึ่งกลับมาก็คืนแรกก็ไปนอนกับแม่เลยคืนที่2ก็นอนกับแม่กลับมาวันที่2ก็ทำบุญร้านถวายก๋วยเตี๋ยววันปีใหม่พอวันอีกวันหนึ่งก็เริ่มไปนครสวรรค์แล้วค่ะทุกวันจะเดินทางไปนครสวรรค์ไปเดินทางไปที่คณะพระธุดงค์อะค่ะเพราะตั้งใจแล้วว่าถ้าคณะพระธุดงค์เนี่ยมานะคะมาใกล้เราเนี่ยเราจะต้องไปทุกวันตั้งใจเอาไว้แล้วขอบคุณมากค่ะแม่อุ่นเรือนไม่ค่อยจมูกบี้ไปนิดนึงค่ะเสียงเปลี่ยนช่างสังเกตนะคะทีนี้ก็ไปทุกวันกลับมาเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมของเตรียมอะไรก็ตั้งใจว่าจะจัดกระเป๋าไปประเทศอินเดียเนี่ยตลอดเลยกลับมาจะจัดมันก็ไม่ได้จัดค่ะมันมีทั้งการเตรียมงานที่เราจะไปอินเดียด้วยที่เราเห็นกันค่ะนะคะทำป้ายทำอะไรน่ะขนไปจากประเทศไทยบางอย่างต้องวางแผนซ้อนแผนอยู่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีงานทั้งหน้ารออยู่มันต้องซ้อนแผนเอาไว้เพื่อที่จะรองรับงานอนาคตไม่ใช่ไปถึงอนาคตแล้วงานตรงนี้ก็ไม่ได้เตรียมไว้ก็ไม่ได้ก็ต้องเตรียมงานที่มันอนาคตด้วยแต่ตั้งใจว่าจะซื้อขนมไปเยอะเลยนะคะต้องขออภัยญาติธรรมไปถึงที่นู่นอีกหาร้านซื้อก็ไม่มีเวลาจะซื้อค่ะความจริงเนี่ยปกติตัวเองจะเป็นคนที่ชอบทำบุญกับคนในรถหรือทำบุญกับคนที่อยู่ร่วมกันนะคะหาขนมหาอะไรเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันคือการทำบุญมันคือการทำบุญสำหรับเราอย่างไปออกหน่วยก็เป็นนิสัยตัวเองอย่างนั้นมันคือการทำบุญค่ะนะคะการให้อาหารการให้ขนมทานกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็ตั้งใจจะซื้อจากเมืองไทยไปแต่มันไม่มีเวลาเลยทีนี้ก็พอถึงวันพอคณะพระธุดงค์ออกจากวัดภูจวงเนี่ยหมดประมาณบ่ายสองเริ่มเดินบ่ายโมงนะคะออกหมดบ่ายสองวันนั้นก็ทั้งต้องขออนุโมทนาบุญคุณฟางค่ะโอ้โหส่งกุ้งมาแบบเยอะมากค่ะแล้วก็ปลากระพงค่ะไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะให้มันแบบดูอลังที่สุดพี่เพชรพี่หมอพอนี่ป่วยกันไปหมดเลยค่ะหนักเพราะว่าทอดปลาคั่วกุ้งกุ้งคั่วเกลือคือทุกคนงานหนักอะแล้วทางบ้านเนี่ยแม่กับน้องก็เตรียมเครื่องก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางโน้นทางนี้ก็ต้องเส้นเตรียมก็ต้มน้ำทางนี้วิ่งลืมของกันอีกวิ่งไปเอาของตอนนั้นจำได้ว่าลืมของต้องรักษาใจมากเลยว่าน้องชายสั่งของไม่ครบขาดแล้วขาดของสำคัญซะด้วยนะไอ้ที่มันต้องทำก่อนนะคือไอ้กระดูกหมูที่จะทำน้ำซุปไม่แล้วคือมันเป็นการทำงานที่เขายังไม่มีประสบการณ์อ่ะเขาบอกจ่ายเงินไปแล้วบอกว่ากระดูกหมูเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาไม่เอามาให้เขาบอกว่าจ่ายเงินไปแล้วพี่เราจ่ายเงินไปแล้วเราต้องรอบอกเฮ้ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันทำอะไรได้ตั้งเยอะเลยนะซื้อใหม่เลยกระดูกหมูเนี่ยเอาทำอย่างอื่นก่อนหรือมาทีหลังค่อยว่ากันคือเราไม่ได้มองไอ้ตัวกระดูกหมูไม่ใช่ฟุ่มเฟือยแต่เรามองถึงความสำคัญของเวลาเนี่ยที่มันจะต้องทำเนี่ยมันมีค่ามากกว่าราคากระดูกหมูไม่ใช่ไปนั่งรออยู่จ่ายเงินเข้าไปแล้วก็เลยต้องมานั่งรอครึ่งชั่วโมงมันไม่ใช่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยพระธุดงค์เนี่ยอยู่ที่นี่แล้วทางคณะที่เขามาจัดเนี่ยเดี๋ยวเขาขาดนู่นขาดนี่อีกเราก็ต้องคอยซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของความสะดวกสบายค่ะมันก็ต้องอยู่ในสถานที่จริงอ่ะคือเราไม่รู้เราจะขาดอะไรแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องอยู่เพื่อที่จะซัพพอร์ตสิ่งที่เขาต้องการให้ได้คือมันต้องสแตนบายอ่ะเขาก็หาดอกไม้หานู่นหานี่กันอะไรกันแล้วก็คือมันหลายอย่างมากก็ยุ่งไปตลอดเลยค่ะแล้วจนส่งแต่ตั้งใจว่าจะนั่งกราบพระธุดงค์ส่งเนี่ยกราบท่านพระอาจารย์มหาท่านพระอาจารย์จรัญเนี่ยจนหมดวัดแล้วถึงเก็บของเพราะตอนนั้นกระเป๋าเก็บไม่ทันค่ะไม่ได้เก็บเลยสักวันนึงอาทิตย์หนึ่งเต็มๆในการที่ทำบุญกับคณะพระธุดงค์ค่ะแล้วเมนูแต่ละเมนูที่สรรหามากคือสุกี้อย่างเงี้ย
ต้องขนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยทำสุกี้ทำนู่นทำนี่คือเมนูสรรหาผัดผงกะหรี่ปลาหมึกผัดฉ่าอะไรเงี้ยคือเมนูเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำเมนูที่เขาไม่ทำขึ้นโต๊ะกันเพื่อที่มันถามว่าจะไปแข่งขันกับใครหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันเป็นความสุขของหัวใจที่รู้สึกทำดีที่สุดแล้วความรู้สึกแบบนี้ใครไม่เป็นคนทำบุญลักษณะทำทานเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วไม่ใช่เราทำได้มากทำดีมากกว่านี้แต่เราไม่ยอมทำอ่ะมันต้องสุดความสามารถสุดกำลังอ่ะทำอ่ะคิดอย่างนั้นคุณแม่โดนดุจิตแล้วเรื่องคุณแม่โดนดุก็เลยเกิดนานเลยทีนี้พอพระธุดงค์ไปค่ะก็บ่ายสองกำหนดการเนี่ยคือจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยจะออกจากวัดตั้งแต่เช้าแต่ว่าพอเรารู้คณะพระธุดงค์มาทุกอย่างแบบมูฟหมดเลยค่ะแล้วพระธุดงค์ไปเมื่อไหร่เราค่อยวางแผนใหม่ทีนี้ก็จัดกระเป๋าตอนเช้าก็ไปเอากระเป๋ามาด้วยไปขนกระเป๋ามาเก็บไว้จากที่บ้านก็จัดกระเป๋าที่จะเดินทางไปประเทศอินเดียพระอาจารย์ก็ป่วยแล้วล่ะตอนนั้นท่านก็ไม่พูดเลยท่านก็รอคือจริงๆอ่ะท่านรออยู่ที่ข้างบนแต่ทุกคนแบบด้วยความปรารถนาดีกันยังไงไม่รู้ให้พระอาจารย์ขึ้นรถแล้วขับรถพาพระอาจารย์ลงมามันเป็นการกดดันอย่างแรงมากตอนนั้นเนี่ยต้องสู้กับความรู้สึกเพราะว่ามันกำลังจะเดินทางไปแดนพระพุทธภูมิไปดินแดนพระพุทธเจ้าเราอยากที่จะหัวใจดีๆออกจากวัดไปเราพยายามที่จะรักษาใจของเราให้มันดีที่สุดเพราะว่างานพระธุดงค์เนี่ย500กว่ารูปเพิ่งออกไปจากวัดมันเป็นความปิติที่มันต้องรักษาไว้อะแล้วงานข้างหน้าก็คืองานแดนพระพุทธภูมิแต่ปรากฏว่าพระอาจารย์ก็ไม่พูดอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงานก็เยอะท่านก็เข้าใจท่านว่าเอาเวลาที่เราสะดวกท่านบอกแล้วบอกพระอาจารย์จะออกกี่โมงพระอาจารย์บอกว่าเอาเวลาที่เราสะดวกเราก็โอเคแล้วพระอาจารย์โอเพ่นทางให้เราแล้วเปิดทางแล้วเราก็สบายแต่ปรากฏว่าคุณแมวอะมากดดันแล้วภูมิใจซะด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดจะกดดันใครเร่งใครเนี่ยต้องส่งหนูไปสำเร็จทุกคนหนูก็แบบเราก็ที่เราไม่พูดเนี่ยเพราะว่าเรารักษาใจแต่ก็รีบค่ะโดนแกบ่นตลอดเหมือนกันบางทีก็ไม่ได้รักษาพอหาของอะไรไม่เจอแล้วลืมออกมาเนี่ยจะบอกเนี่ยไม่ใหญ่จะพูดนะ เพราะใครทำให้ของเดียวมันมาไม่ครบต้องไปหาซื้อเอาข้างหน้าอะไรเงี้ยบ่นแกนะก็ยังรักษาไม่หมดนะก็มีแบบแอบเคืองๆอยู่เพราะว่าการรักษาใจเนี่ยมันสำคัญบุญมันใหญ่มากอะค่ะบุญมันใหญ่มากพระธุดงค์มึงออกไปเนี่ยโหปลื้มมากค่ะได้ถวายก๋วยเตี๋ยวที่แล้วพระอาจารย์ก็มาพระอาจารย์เมตตามากค่ะพระอาจารย์จรัญนะคะท่านก็มาถ่ายรูปกับแม่ให้อะไรเงี้ยคือให้แม่ดีใจอะมาถามแม่เป็นยังไงบ้างมาอยู่ไทยอะไรเงี้ยค่ะแบบก็เป็นความปลื้มใจของแม่คุยทั่วเลยค่ะคราวนี้มันเป็นความสุขเล็กๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันสำคัญแค่ไหนเพียงแค่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทักนิดหน่อยเนี่ยมันคุยไปได้ตลอดเลยเป็นแบบนั้นก็เรื่องราวเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ออกจากวัดภูจวงเลยก็ต้องได้เริ่มแบบตั้งสติรักษาใจอะกระเป๋าก็จัดไม่เสร็จอะค่ะทำยังไงรู้ป่ะคะท่านจะดีทำเล่าเรื่องความน่าสงสารมันจัดไม่เสร็จค่ะทุกอย่างเนี่ยคิดว่าจะเอาไปอะแล้วยังไม่เลือกบางอย่างใส่ลงไปในกระเป๋าแล้วก็ใส่ไปในถุงอีกถุงนึงเพราะว่ามันไปนอนพักที่โรงแรมอยู่ที่สุวรรณภูมิอยู่แล้วแล้วค่อยไปจัดที่นั่นอีกทีนึงค่ะตอนกลางคืนแล้วก็เลือกเอาแต่บางอย่างก็เอามาไม่หมดจัดกระเป๋าที่นู่นต่อปานนั้นก็ยังไปถึงประมาณทุ่มกว่าไปถึงนะคะก็เตรียมตัวเดินทางพอเดินทางเข้าไปเนี่ยในการเดินทางระหว่างเส้นทางเนี่ยมันก็มีต้องบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปบุญอีกทริปหนึ่งที่มีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะที่เดินทางร่วมกันเป็นทริปที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับบุคคลบางทริปยังมีนะคะแต่ว่าทริปเนี้ยไม่มีค่ะทุกคนเหมือนกับมีบุญมาแล้วอะพร้อมจะปรับทุกอย่างตามสถานการณ์แล้วงานมันก็เยอะมากการกราบสังเวชนียสถานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไฮไลท์อยู่แล้ว
มันเป็นไฮไลท์แรกของเราอยู่แล้วที่เราจะต้องไปกราบพุทธสังเวชนียสถาน4ตำบลให้ครบแล้วก็ต้องสมบูรณ์ด้วยท่านพระอาจารย์มหาบุญส่งเองเนี่ยที่ท่านเป็นพระธรรมวิทยากรเนี่ยก็เห็นว่าเราให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่ารู้จักท่านมาหลายครั้งที่ไปด้วยกันท่านก็เรียกว่าเน้นให้ขอบคุณมากๆค่ะคุณชวีก็เน้นให้ค่ะท่านก็เน้นให้ตอนที่ช่วงกิจกรรมเราก็ทำกิจกรรมกันเต็มที่นะคะแต่ภาพกิจกรรมยังไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่ออกแต่ภาพเล่นๆกันส่วนใหญ่เดี๋ยววันนี้จะปล่อยภาพกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสำคัญสำคัญออกมาดีขออนุโมทนาบุญค่ะป้าอรวรรณบุญของพวกเราค่ะมันเป็นการรอคอยมากนะคะเชื่อไหมคะว่าปกติตัวเองเนี่ยน้ำตาเล็ดหรือสะอื้นยากมากนะคะอันอีกอันนึงลืมบอกหรืออนุโมทนาบุญหรือญาติธรรมที่ทำบุญพระป่ามาที่ถวายคณะพระธุดงค์คือตั้งใจมากว่าจะต้องถวายเห็นคนอื่นแล้วกันหลายๆวันเนี่ยคนไปถวายพระป่าไปถวายก่อนมันก็จะไปเข้ากับวัดที่ได้รับพระป่าไอ้เราเนี่ยตั้งใจจะเข้ากับคณะพระป่าค่ะเราก็เลยไม่ถวายเดี๋ยวเข้าวัดเราคืน เดี๋ยวเข้าวัดภูจวงไม่เอาเราอยากจะทำไปข้างหน้าเราก็เลยทำกับวัดภูจวงเราก็ทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ครั้งนี้ตั้งใจจะให้เข้าคณะพระธุดงค์ก็ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวให้พระอาจารย์เนี่ยสรุปยอดเรียบร้อยซะก่อนจนจะลาละค่ะค่อยขอโอกาสท่านถวายพระป่าที่ถวายไปข้างหน้าท่านญาติธรรมที่โอนเงินเข้ามาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดูจากยอดนะคะดูจากยอดเนี่ยมันมีเก่าอยู่แล้วนะมีเก่าอยู่แล้วยอดกองบุญนะคะมีเก่าอยู่ประมาณ 30,000 หรือ 40,000 แล้วนะคะมีเก่าอยู่แล้วก็มียอดที่โอนเข้ามาน่าจะสักประมาณ10,000 กว่าบาทที่โอนเข้ามาตัวเองก็ไม่มีเวลาคิดอะค่ะแต่ทีนี้ก็กลัวว่าเงินทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปถวายก็เลยรวบไปเลยค่ะทิ้งกองทุนไว้เหลือ10,000นะทิ้งกองทุนไว้เหลือ10,000กดออกมาหมดเลยให้เงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งกองทุนเก่าที่คนเคยร่วมบุญมาด้วยเนี่ยได้ร่วมบุญไปก็กดมาเลย40,000กดมาจากธนาคาร40,000แล้วก็มาได้ร่วมบุญทางนี้ด้วยประมาณ10,000 กว่าบาทไม่รู้ว่า10,000 กว่าบาทได้ไงงงมากหรือว่าเงินเจ้าของเข้าไปหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะเงินมันมา50,000ได้ไงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเยอะอ่ะคือมันเป็นยอดที่ต้องการขนาดนี้อยู่แล้วก็เลยดีใจเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตก็เลยคิดอย่างนั้นก็เลยได้ถวายไป50,000 กว่าบาทท่านจะทำทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมบุญมากับกองทุนธรรมวารีหรือที่ร่วมบุญมาพร้อมในช่วงพระธุดงค์เนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ส่งบุญให้ค่ะเราได้บุญกันเต็มที่ทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารต่างๆที่โอนกันมาตลอดเส้นทางอะค่ะก็ทำบุญกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ทิมทำบุญมาอีก10,000นะคะทำบุญช่วยอาหาร 4,000 แล้วก็ให้อาจารย์ธรรมวารี10,000ไปอินเดียก็ทำบุญด้วยมันไปด้วยกันหมดเลยค่ะลืมอ้าวพี่ทิมให้10,000ไปทำบุญที่อินเดียก็เลยอ้าวไปแล้วก็แล้วกันไม่เป็นไรค่ะก็เลยไปด้วยหมดเลยนะคะเป็นแบบนั้นก็บุญนะคะไม่ได้กลัวอดไม่ได้กลัวอยากไม่ได้กลัวลำบากอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วนะคะได้เงินมาอย่างที่ได้พูดไปเบื้องต้นก่อนเข้ารายการกี่โมงนะคะคุณดาเลศก่อนเข้ารายการได้พูดไปแล้วว่าฝันมากว่าโอ้โหโปรเจกต์ในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตเนี่ยมีแต่ใหญ่ๆแต่ว่าเราเองไม่มีบารมีค่ะต้องอาศัยบารมีครูบาอาจารย์อย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็เปิดงานให้แบบใหญ่ๆทั้งนั้นทุกคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ธรรมวารีเหนื่อยทุกคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวารีเหนื่อยโอ้งานเยอะมากเลยนะคะงานเยอะมากเลยต้องเหนื่อยแน่ๆเลยหยุดมั่งนะอะไรมั่งนะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะกระซิบบอกว่ารู้ไหมว่างานใหญ่ขนาดเนี้ยที่ทำมันสำหรับตัวเองเนี่ยมันคือโอกาสที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย
มอบให้กับเราเราถ้าเกิดใครไม่เคยได้รับโอกาสเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะว่าการที่เราได้โอกาสอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันดีใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นหลายคนเลยที่อยู่กับอาจารย์ธรรมรีจะเห็นเลยว่าทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเหมือนไม่เหนื่อยเหมือนมีความสุขโอ้ยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทวีค่ะพอดีเพิ่งกลับมาจากอินเดียเจ้าค่ะก็เลยเล่าค่ะทีนี้ก็มันไม่เหนื่อยมันเหมือนกับเราได้รางวัลอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งงานมาหรือให้เราทำอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนได้รางวัลเราอยากทำอยู่แล้วอะแต่เราไม่มีโอกาสน่ะมีคนเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเราก็อยากทำแต่คนก็เป็นห่วงกันว่ามันจะเหนื่อยมันจะยังงุ้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย ร่างกายบางทีมันก็เดี๋ยวนี้หาจังหวะพักเป็นช่วงว่างช่วงอะไรแต่ว่าไม่ได้นอนกลางวันนะคะไม่มีเวลานอนแต่ว่าก็จะหาจังหวะค่ะคือถ้ามันหนักไปก็จะผ่อนและอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกกิจกรรมนึงที่อยากทำอย่างประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราอยากจะแจกเงินเด็กอยากแจกเงินขอทานซึ่งงานเกี่ยวกับการทำทานแบบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในนโยบายของวัดภูจวงที่พระอาจารย์มหาลัมพันธ์จะชอบทำแบบนี้ท่านจะทำอีกแบบนึงปฏิบัติธรรมสอนกรรมฐานทำกิจกรรมอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่งานเกี่ยวกับช่วยเหลือคนอะไรพวกเนี้ย ที่ไปแจกเงินแจกอะไรขนาดนี้ท่านก็จะไม่ใช่อุปนิสัยไม่ใช่ท่านไม่ใจดีท่านใจดีนะคะอาจารย์อ่ะคนที่เดือดร้อนท่านก็ช่วยเหลือทีนี้ก็เลยเจอคุณหมอสมชายอีกค่ะดูสิคะบุญที่บอกว่าตัวเองเกิดมามีบุญอ่ะไม่ใช่เงินของเราอ่ะแต่เราได้โอกาสในการประสานงานเป็นสะพานบุญทำให้เด็กๆที่เราอยากจะให้เขาได้อ่ะเขาได้รับโอกาสกันเยอะมากดีใจอีกค่ะมันก็เลยไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่ว่ามันอาจจะดูเหมือนงานเยอะแต่เยอะในที่นี้เนี่ยอยากให้เยอะอยากให้ทุกคนฟังไว้เยอะแบบอิ่มใจไม่ได้เยอะแบบทุกข์ทรมานเยอะแบบลำบากคนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันค่ะบางคนไม่ชอบทำงานก็จะรู้สึกว่าทำไมต้องทำเยอะแยะขนาดนี้แต่สำหรับตัวเองเนี่ยมันมีความสุขกับการทำงานอย่างเช่นอย่างผู้ช่วยที่มาช่วยอยู่เนี่ยก็อยากจะให้เขาทำตามกำลังฝืนอย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเปิดงานเยอะๆแล้วเนี่ยงานจะไม่รอดอันไหนที่มันทำไม่ได้จริงๆค่ะก็ตัดทิ้งตัดตามกำลังไม่ได้ยึดว่าทุกอย่างต้องเสร็จแต่ถ้าทำเสร็จได้ก็จะทำให้เสร็จเท่านั้นเองคือมันมีวิธีการวางใจในการทำงานแต่พอเราทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกพอมันจบวันหนึ่งวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่พูดอยู่ทุกวันนะคะปกติช่วงนี้ตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาวันที่หนึ่งจนมาถึงวันนี้ค่ะอย่างเมื่อวานที่กลับมาจากประเทศอินเดียตอนวันที่22วันรุ่งขึ้นก็ไปเยี่ยมพระอาจารย์ก็เลยแจ้งพระอาจารย์ว่าต้องพาทุกคนมาส่งก่อนพี่เพชรเนี่ยรถเขาก็อยู่ที่วัดภูจวงเขาก็ต้องกลับไปทำธุระกันก็เลยพาทุกคนมาส่งก่อนก็พาทุกคนเนี่ยกลับมาวัดภูจวงก็ตั้งใจว่าจะไปกลับไปที่บ้านเจ้าของอะค่ะบ้านที่กรุงเทพอะก็จะไปทำความสะอาดซะหน่อยพระอาจารย์เขาอยู่อีกวัน2วันก็จัดกระเป๋ายังดีเลยค่ะซักผ้าซักอะไรเสร็จตอนเช้าค่ะซักผ้าเสร็จหมดเลยนะคะซักผ้าเสร็จหมดแล้วก็บางส่วนส่งซักเพราะว่ามันดำจัดนะฮะแล้วก็จัดกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางไปอยู่สัก 2-3 วันเรียบร้อยปรากฏว่าพอไปถึงที่กลางทางเอาของให้คุณแมวด้วยคุณแมวที่เป็นเจ้าของรถฟอร์ดอะค่ะแกลืมของไว้รองเท้าของฤดูหนาวอะที่นู่นมันหิมะตกแล้วก็ของก็เลยเอาของให้คุณแม่ที่สนามบินก่อนอีกไปแวะสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ตีจากสุวรรณภูมิเนี่ยไปหาพระอาจารย์พอไปหาพระอาจารย์เสร็จปุ๊บพระอาจารย์ก็นั่งรอแล้วค่ะเขาจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วการเงินเรียบร้อยหมดแล้ว
ก็พาพระอาจารย์เนี่ยขึ้นรถกลับมาภูจวงต่อค่ะตีรถไปแล้วก็ตีรถกลับเลยเมื่อวานนะคะทุกวันที่ทำอะไรลงไปเนี่ยมันภูมิใจมากกว่ามันภูมิใจว่าเออรถจริงๆแล้วเนี่ยรถตัวเองเนี่ยขับ V Ortho อยู่ก็เก่าละสักประมาณ13 14ปี15ปีได้แล้วรถอะค่ะเกือบ15ปีละแต่ก็มีบุญที่ได้ขับรถใหม่ตลอดถึงมันจะไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยแต่สิ่งที่เราทำอะงานเนี่ยมันก็ลุล่วงไปด้วยดีก็ได้ใช้รถของคุณแมวเนี่ยแหละค่ะที่อำนวยความสะดวกให้กับเราในการทำกิจกรรมต่างๆเมื่อวานขับรถไปรับก็พอแกจะเอาของขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าไม่อยากเอาไปให้มันรู้สึกว่าเราใช้ถึงเขาจะมอบให้วัดไปใช้ก็เหอะแต่เราก็คือส่วนหนึ่งในวัดอะพอเขาต้องการของอะไรก็อยากจะให้เขารู้สึกสะดวกสบายอะแบบนั้นแล้วก็ไปรับพระอาจารย์กลับมาพอหมดวันปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็ธรรมดาค่ะขับรถ7ชั่วโมงกว่าไม่ได้พักแต่ว่าความอิ่มใจเนี่ยมันมากกว่าความเหนื่อยความอิ่มใจความปลื้มใจเนี่ยไอ้ตรงตัวความอิ่มใจเนี่ยแหละค่ะท่านญาติธรรมคะมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตพอวันไหนไม่มีอะไรทําเนี่ยจะโอ้โหมันไม่มีอะไรทําอย่างที่พูดเรื่องตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันนี้ที่ยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยกลับมาจากอินเดียเนี่ยมันคือว่างมันต้องทำงานวิทยานิพนธ์ละเพราะว่าเรื่องการเรียนเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แต่ปรากฏว่างานนั้นหนักกว่าเดิมพระอาจารย์ป่วยพอดีค่ะนะคะก็เลยใช้พลังงานเยอะกว่าเดิมอีกในระดับนึงนะคะแต่ว่าก็ดีใจที่เป็นเรามันกับคิดตรงกันข้ามว่าถ้าเราไม่ได้ทำสิเราไม่อยู่เราไปที่ไหนแล้วพระอาจารย์ไม่สบายขนาดนี้ซึ่งท่านมีพระคุณกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกผิดว่ายามที่ท่านต้องการคนดูแลท่านต้องการคนช่วยเหลือต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปทำอย่างอื่นอยู่ไปเที่ยวอยู่ไปอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันต้องควรอยู่อย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเราอะไรคะมันจะกลายเป็นความภูมิใจในสิ่งที่ทำวันหนึ่งถ้าเราภูมิใจในสิ่งที่ทำเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเจอคนบางคนเนี่ยเขาพูดทำนองว่าให้คนอื่นทำมั่งก็ได้ต้องไปทำให้มันเหนื่อยหรอกฟังแล้วนึกโกรธนะจริงๆคืออาจารย์ธรรมวลีไม่ใช่พระอนาคามีที่ยังไม่มีความโกรธอยู่อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่าคนที่ขัดขวางการทำความดีของเราเนี่ยหรือสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยมันจะรู้สึกโกรธค่ะจะโกรธเรื่องอื่นไม่โกรธนะนิสัยไม่ดีแย่ขนาดไหนเอาเปรียบคนอื่นอะไรพวกนี้ไม่โกรธค่ะแต่ว่าจะโกรธก็ต่อเมื่อขัดขวางการทำความดีของเราคือถ้าเจ้าของไม่ช่วยเราเนี่ยก็ยังมาขัดขวางคือถ้าช่วยเราสนองในสนับสนุนในสิ่งที่เราทำความดีไม่ได้เนี่ยอย่ามาขัดขวางในการทำของเราพักไม่ต้องทำหรอกทำทำไมคนอื่นทำอะไรเงี้ยเอาก็เราอยากทำมาต้องให้คนอื่นทำด้วยก็เราอยากทำมาอะไรเงี้ยอารมณ์นี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอบคุณท่านเจ้าที่ทำทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ